การผ่าตัดดึงหางตาคือการดึงหน้าส่วนบนนะครับฉะนั้นแผลเนี่ยเราจะซ่อนอยู่บริเวณไรผมตรงขมับนะฮะทางภาษาแพทย์เขาเรียก temporal lip นะฮะคำว่า temporal ก็คือขมับนะฮะดังนั้นถ้าเราสังเกตลองส่องกระจกดูนะฮะบริเวณระหว่างผิวหนังเรานะฮะกับผมนะฮะผมตรงขมับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าร่องไรผมอยู่นะฮะร่องไรผมเนี่ยจะเป็นร่องสีขาวๆนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดเป็นรากผมตรงบริเวณก่อนที่จะเป็นเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีร่องไรผมอยู่เวลาการผ่าตัดเราก็จะซ่อนตามร่องไรผมนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแผลผ่าตัดหายมันจะเป็นเส้นขาวๆตามร่องไรผมซึ่งจะมองเห็นได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดส่วนบนก็คือนะอย่างที่หมอบอกเราจะดึงส่วนนี้ฮะคือดึงหางตาขึ้นนะฮะหางคิ้วขึ้นเพราะฉะนั้นแผลก็จะซ่อนอยู่บริเวณนี้นะตรงขมับตรงบริเวณนี้นะครับ